วันนี้แม่พานามิตังกับพี่ข้าวใหม่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่โมชิโมชิโอ้โหตายแล้วของน่ารักมากเลยแต่ละอย่างพวกเราอ่ะชอบให้แม่พามาที่นี่เพราะของมันน่ารักตะมุตะมิปีนี้น้ำมิตังกับพี่ใหม่อ่ะย้ายโรงเรียนทั้งคู่แม่ก็ต้องพามาซื้อหลายอย่างเลยแต่น้ำมิตังมีอะไรจะบอกพอเลือกเครื่องเขียนเสร็จปุ๊บก็เจอของเล่นทุกทีอันนี้คือรูบิกผลไม้แทนของน้ำมิตังก็คือจะชวนแม่คุยหลายๆรอบเผื่อแม่จะเอออ้อให้น้ำมิตังซื้อแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะน้ำมิตังซื้อไปหลายอันแล้วแต่ก็ยังไม่ลดละก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเลโก้แทนแล้วพี่เพื่อนใหม่ก็เดินมาแกล้งเอาเครื่องถึงแบบนี้ไหมดูสิครับทุกคนมันเป็นของผู้หญิงชัดๆไปดูเลโก้ดีกว่าสุดท้ายก็ขอแม่ได้สำเร็จครับแล้วพี่เพื่อนใหม่ก็พาไปดูตุ๊กตาอีกแล้วแต่แม่ก็รู้ทันแม่ก็บอกว่าไปที่บ้านเยอะแล้วแม่บอกว่าสรุปวันเนี้ยซื้อเครื่องเขียนกับเดียวที่เหลือต่อรองเวลาซื้อของเล่นพักใหญ่เลย